ิงเจียยู่อีสิงนี่หัวใจเฮงเฮงเฮงสวัสดีอมวยสวัสดีอาตีก็สวัสดีนะกับคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยรายการนะฮะขณะนี้ผมอยู่ที่อุทยานมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีนะหรือว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของเรานั่นเองนะฮะกับงานแถลงข่าวตุ๊ดจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์นั่นเองค่ะครับผมนะต้องบอกว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับท่านหวนกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะสำหรับงานอุทยานมังกรสวรรค์นะคะที่ต้องบอกว่างานจะมีเริ่มขึ้นในวันที่25-26มกราคมนี้นะคะครับผม2วันนั่นเองนะฮะวันที่25นะครับแล้วก็วันที่26นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับภายในงานนะคะก็มีการแสดงนะคะจากลูกหลานพันมังกรของเรานะคะก็เป็นเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่จะมาทำการแสดงกันอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาเลยทีเดียวต้องบอกว่าน่าชมมากๆเลยทีเดียวมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะชุดลูกหลานพังพันมังกรค่ะลูกหลังพังมังกรเป็นผู้ไม่ค่อยชัดนี่ต้องดูคงจริงอย่างนี้นี่อตินี่เป็นคงจริงก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีการแสดงของเหล่าบรรดาศิลปินดารานะคะมาเขาเรียกว่าแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับงานนี้นะครับมีการจำหน่ายสินค้าอาหารด้วยนะคะภายในงานนี้นะ25-26มกราคม2563ค่ะแต่ช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงนะฮะของการแถลงข่าวนั่นเองนะครับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็จะมีท่านนายนพฤทธิ์ศิริโกศลนะครับสิริโกศลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาทำพิธีเปิดงานให้เราด้วยโอ้ท่านก็มาเปิดงานด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับตามผมไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนี่คืองานนะฮะที่ยิ่งใหญ่นะของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับนี่เลยอุทยานมังกรสวรรค์นะครับนี่มังกรสวรรค์นะแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี่คือหมู่บ้านมังกรสวรรค์นั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่แฮปปี้นิวเยียร์นี่2020ด้วยนะครับนะขณะนี้ก็เป็นการแถลงข่าวอยู่นั่นเองนะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับนะนี่คือภายในงานนะครับภายในงานนะครับนี่นะครับพี่อเนกครับนี่นะครับนี่คือการเปิดนะฮะแถลงข่าวนะครับสดแบบไม่ตั้งใจก็ไม่ได้อยากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีทีมงานจากสำนักงานปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็รับทานอาหารอร่อยอร่อยให้ดื่มนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะคะก็จะได้เห็นภาพที่เกิดสดงดงามนะคะในชุดการแสดงจากโรงเรียนบางประมาสุขสมาธิที่เราเห็นนะคะกับท่านคณะส่วนหลายท่านแล้วจะมีคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อของสุพรรณบุรีด้วยนะครับคุณนงชัยนะครับพี่ใหญ่นะครับเข้ามาด้วยนะครับแล้วจะยังมีท่านสื่อมวลชนในทุกสาขานะครับที่เรียกว่างานของสุพรรณนั้นขอความร่วมมือที่ท่านมากันทุกท่านเลยนะครับแน่นเลยนะคะตอนช่วงของการแถลงข่าวเชื่อว่าภาพการโซเชียลจะได้เห็นภาพเลยสดงดงามและความไม่แตกต่างกันในปีนี้นะคะจะมีความพิเศษอย่างไรจะมีความยิ่งใหญ่อย่างไรนะคะคงจะอดใจรออีกสักครู่เดียวนะคะแต่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเกิดขึ้นนะคะการจัดบรรยากาศนะฮะสำหรับการแถลงข่าววันนี้นะครับทุกปีไปนะคะแต่ว่าแต่ละปีนี้ก็จะเห็นความเติบโตความแข็งแกร่งของลูกหลานชาวสุพรรณบุรีนะคะกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ในการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ12ปีนะครับที่จัดอย่างต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วงานตุ๊ดจีนมีมาค่อนข้างนานต้องบอกว่าวันนี้นะฮะมีท่านผู้มีเกียรตินะครับมากันอย่างมากมายนะครับมากันอย่างมากมายรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับมีแนวที่จะจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่ปกติเป็นเรื่องเป็นราวก็คือ12ปีย้อนหลังกลับไปนะครับที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่สำหรับช่วงนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวนั่นเองนะครับเป็นการแถลงข่าวแล้วก็จะมีสื่อมวลชนนะครับนะฮะมาร่วมนะฮะในงานแถลงข่าวเยอะเลยที่เราจะเห็นงานสวัสดีครับเจ๊แหม่มครับนี่ผบ.ทบ.นายกสมาคมนะครับวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ผบ.ทบ.ครับสว
ัสดีครับนะฮะนี่คืองานแถลงข่าวนั่นเองนะครับเราอย่ามาได้ลุงเฟสเลยลุงเฟสที่พี่นะเปลี่ยนสีน้องนาครับน้องนาทักทายด้วยนะครับพี่ชยุทธครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวยงามเหมือนที่ปิ่นนะครับท่านเอกพันธ์ครับนี่ท่านเอกพันธ์สวัสดีด้วยนะครับขอเชิญความรู้ต้อนรับท่านรองด้วยครับมาแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เริ่มมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะท่านเดินทางมาแล้วนะครับนี่นะครับสื่อมวลชนครับพี่หลังครับพี่หลังนะฮะตั้งจุดไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับพี่หลังด้วยนะฮะสวัสดีกับพี่หลังด้วยนะครับพี่หลังนะตรงนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนนั่นเองนะฮะตรงนี้จะลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนผู้สื่อข่าวนะแล้วก็สื่อมวลชนนั่นเองนะครับความได้อย่างไรมีความสามารถอย่างไรนะคะก็จะมีการแจกกระเป๋าผ้าด้วยนะฮะมีการแจกกระเป๋าผ้าด้วยนะครับรณรงค์นะฮะลดการใช้ถุงพลาสติกเลยเพื่อนๆครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมขอท่านพาไปมาหนึ่งมาแล้วนะฮะกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับThank you.
ครับผมแล้วก็จบกันไปนะฮะสำหรับนะครับสิงโตน่ารักมากน่ารักมากเราก็ไม่เห็นสุภาพสตรีชื่อสิงโตนะครับเป็นสุภาพสตรีด้วยเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคนสุภาพเป็นผู้หญิงด้วยนะครับจะต้องไปโชว์ความสามารถนะคะที่มณฑลกวางสีประเทศจีนนะคะ25กุมภาพันธ์นี้ค่ะเราเริ่มต้นจากโรงเรียนกีฬาก็ต้องต่อที่โรงเรียนกีฬาอีกเรื่องนึงนะครับที่เก่งกาจมากๆนะครับเป็นแชมป์ V1 นะครับแล้ววันนี้เอาแบบครึ่งนึงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับครับท่านรองผู้ว่าครับอันนี้น่าจะต้องมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีลิขสิทธิ์นั่นเองนะสำหรับเรื่องราวของทำนองเพลงนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเสียงเงียบไปต้องขออภัยด้วยนะครับมันมีเรื่องราวของลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะฮะสวยงามครับสวยงามฮะเออไปนอนแล้วครับตบมือได้เลยทีเดียวครับกำลังซีได้เลยนะคะกับแชมป์ทูบีนัมเบอร์วันประเทศไทยของเรานะคะแชมป์ทูบีนัมเบอร์วันด้วยนะพันบุรีนะคะก็เป็นไทยหนุ่มในเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะคะแล้วก็คว้ารางวัลมาทุกปีเราด้วยแล้วก็เราก็มีเอกลักษณ์ที่ส่งผมด้วยนะครับใครจะเรียนแบบไม่ว่ากันนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับตั้งจากคึกคักคึกคักความอ่อนช้อยความงดงามของการแสดงในงานประเพณีตรุษจีนปีนี้ก็ยังมีด้วยนะครับกับการแสดงในชุดกระบำพัดดอกโบตันนะคะจากโรงเรียนบางประม้าสุขุมานพนมวิทย์ค่ะคิดว่าเนี่ยฮะหลายๆท่านไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ชมแบบนี้นะฮะวันนี้ถ่ายให้ดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับจะติดพัดอยู่แล้วนะฮะตอนนี้สวยงามครับสวยงามฮะถามว่าอะไรสวยน้องๆที่รำสวยงามด้วยชุดก็สวยครับชุดก็สวยงามมากนะWe'll be right back.
สวยสดงดงามดูมาพร้อมเรียงครับโอ้โหต้องบอกเลยทีเดียวนะว่าเป็นภาพที่สวยสดและงดงามมากครับนี่คือจินตรีลานะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังนั่นเองนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะอ่อนช้อยเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะประกอบกับฉากที่สวยงามนะครับมีความเล็กน้อยนะครับผมยังไม่ได้ตัดเย็นนี่นะฮะกับงานแถลงข่าวนะครับตุ๊ดจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีนะครับมังกรสวรรค์นั่นเอง14มกราคมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผ่อนคลายลงนะครับครับครับเราจะปรับสถานที่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวนะฮะจากจุดนี้แล้วนะครับนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกสาขาทุกแขนงนะคะที่วันนี้มาช่วยกันและกำลังเสนอเรื่องราวดีๆของตุ๊ดจีนสุพรรณบุรีข้าพเจ้าจันทร์12ปีมังกรสวรรค์จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบความเป็นมาและกิจกรรมที่น่าสนใจจากผู้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ครับค่ะเพื่อนพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานการแถลงข่าวงานประเพณีตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์ครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองนพฤทธิ์ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการแถลงข่าวครับนี่นะครับท่านรองนะครับแถลงข่าวนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะคะนายณัฐพันธ์ อัครวิทย์ค่ะผู้แทนกองข้าการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีครับและดร.ชาญชัยพิพัฒน์เนธนะคะผู้อำนวยการสำนักเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะผ่านในวันแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะนายนริศรีโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกล่าวเปิดการแถลงข่าวและก็ภาพรวมการจัดงานการต้อนรับการเป็นความสุขและที่มีเกียรติและก็การจัดสรรสิ่งมงคลต่างๆขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะขอสวัสดีนะครับท่านหัวหน้าศูนย์ราชการอากูอาม่าเฮียอากงทั้งหลายนะครับที่มานั่งในวันนี้นะครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับที่มาร่วมในงานแถลงข่าวนะครับการจัดงานตึกจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องพูดประโยควลีเด็ดของส่วนบดีก่อนนะครับก็คือสุพรรณบุรีเที่ยวได้ทั้งปีมีดีทุกเดือนนะครับปีนี้ก็ปี2563แล้วนะครับเริ่มต้นฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเราก็มีงาน Walking Street นะครับแล้วก็มีงานเข้าดาวนะครับพอมาเข้าเดือนมกราในปีนี้ก็มีงานสำคัญซึ่งปีนี้ซ้อนกัน2งานในห่วงเวลาเดียวกันก็คืองานอนุสรณ์ดอนเจดีย์วันที่18มกราคมไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็งานตุ๊ดจีนนะครับวันที่25 26มกราคมนะครับซึ่งปกติทุกปีจะไม่ชนกันนะครับอนุสรณ์ดอนเจดีย์จะอยู่ในเดือนมกราคมแล้วพอมาเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นงานตุ๊ดจีนแต่ว่าทราบว่านานๆทีหลายๆปีก็จะวนรอบมาครั้งนึงที่จะทำให้งานตุ๊ดจีนนั้นอยู่ในห่วงเวลาเดียวกับงานที่สองตอนจีดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีศักยภาพในการจัดงานนะครับเดือนนึงเราจะจัดถึง 4-5 งานก็ยังได้ถ้าชวนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เดือนละงานนะครับเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทั้งในเชิงศิลปวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหลายๆอย่างเราสามารถจัดงานอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับมาในวันนี้นะครับเราก็จะมีการจัดงานเราใช้ชื่องานปีนี้ว่าตุ๊ดจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์นะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นวาระสำคัญอยู่2เรื่องคือ1เรื่องตุ๊ดจีนนะครับซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เราสืบทอดกันมาโดยตลอดนะครับ
ประการที่2ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็คือมังกรสวรรค์นะครับชื่องานของเราบอกว่ามหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์นั่นก็สะท้อนเห็นว่ามังกรสวรรค์ของสุพรรณบุรีนั้นเรายืนหยัดเราสร้างมาเราเป็นอนุสรณ์เราเป็นไฮไลท์สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนานถึง12ปีมาแล้วแล้วเราก็จัดงานเป็นประจำทุกปีที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่อุทยานมังกรสวรรค์แห่งนี้นะครับซึ่งต้องกล่าวรำลึกไปถึงพระนาท่านปัญหาศิลปะอาชานะครับผู้ต่อล่างสร้างบุญสุนทรีจนมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นอานิสงส์จากบุญกุศลอานิสงส์จากผลงานผู้เสียสละของท่านนะครับที่ท่านได้สืบทอดเอาไว้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมายังรุ่นเราปัจจุบันนะครับสำหรับในปีนี้นะครับงานตุจีสุนทรีเนี่ยนะครับจัดในวันที่25และ26มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นวันที่เป็นวันหยุดราชการและก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสถานที่จัดงานเราก็ใช้ที่เดิมนะครับคือบริเวณลานด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีมาตลอดนะครับกิจกรรมที่สำคัญของงานนะครับท่านใดที่เคยอยู่ชลบุรีมาตลอดหลายปีนะครับท่านคงจะนึกออกว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่หลายๆท่านนะครับก็เพิ่งย้ายเข้ามาหลายๆท่านก็แวะเวียนไปมานะครับย้ายมาบ้างออกไปบ้างกลับเข้ามาใหม่นะครับรูปแบบการจัดกิจกรรมของตุ๊กยีปีนี้ก็จะไม่แตกต่างกับปีที่แล้วมาแต่ก็จะมีสีสันมากขึ้นทุกปีเราพยายามสร้างสีสันให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมนะครับการแสดงที่ผ่านตาท่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำของการแสดงจริงในทั้ง2วันที่จะจัดขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือการแสดงทุกชุดทุกการแสดงนะครับล้วนเป็นผลงานของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาของสุพรรณบุรีทั้งสิ้นนะครับสถานศึกษาทุกแห่งในชลบุรีนั้นเราได้ปลูกฝังนะครับให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยรักบ้านเกิดแล้วก็ซึมซับถึงวัฒนธรรมทั้งไทยจีนและก็ชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเรามีชุดการแสดงที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาเราเนี่ยสืบทอดต่อกันมาหลายชุดและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศนะครับและหลายงานของหลายหน่วยงานเนี่ยได้ติดต่อเชิญชุดการแสดงของจังหวัดชลบุรีไปแสดงนะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็เช่นนิ้วเปลี่ยนหน้ากากควรอิ่มพันมือสิงโตนะครับสิงโตปีเสานะครับอิงกอบูกังฟูนะครับและหลายชุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่แสดงประจำแต่ก็จะมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนอกจากการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของลูกหลานชาวสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยก็มีการแสดงจากศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่เราติดต่อเชิญมาร่วมงานนะครับในปีนี้ก็จะมีดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเช่นคุณพัชรพลและก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเปาวลีนะครับซึ่งเป็นนักร้องระดับประเทศและเป็นเรื่องเลื่อนเชื่อใจทางชาวสุพรรณบุรีที่เราภาคภูมิใจก็จะมาในปีนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้เราก็มีการออกร้านนะครับจำหน่ายสินค้าอาหารนะครับซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสุพรรณบุรีมีร้านสินค้าโอทอปมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญคือเรามีการตกแต่งประดับประดานะครับบริเวณสถานที่จัดงานเนี่ยให้สวยสดงดงามให้เข้ากับบรรยากาศของงานตรุษจีนใครที่เข้ามาสุพรรณบุรีในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นตลอดถนนเส้นทางที่จะเข้ามาบริเวณจัดงานนี้นะครับถนนมาลายแมนถนนในเขตเทศบาลสุพรรณบุรีเราจะมีการประดับประดาเต็งลังนะครับโคมไฟต่างๆซึ่งเป็นบรรยากาศของงานตรุษจีนให้ทุกท่านได้ซึมซับบรรยากาศของงานตรุษจีนนะครับไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลมาชลบุรีก็ถือว่าได้สัมผัสต้นตำรับของงานตรุษจีนของประเทศนะครับนอกจากนี้เราก็มีการเชิญชวนนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนกลุ่มพลังมวลชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการต่างๆนะครับมาชมงานทั้ง2วันที่เราได้จัดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในการจัดงานเราก็ทางท่านอาจารย์ชันชัยจะได้ลงรายละเอียดให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนการจัดงานในหลายภาคส่วนนะครับประการแรกก็คือทางจังหวัดชลบุรีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีท่านนิมิตบุญชัยคณะวงศ์นะครับได้อนุมัติงบประมาณจัดสรรในการจัดงานครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทนะครับจากงบพัฒนาจังหวัดนะครับซึ่งผ่านการพิจารณาตามพรบ.งบประมาณแผ่นดินปี63แล้วนะครับ
แต่เราก็รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับปีนี้อีก 500,000 บาทนะครับมาเป็นทุนในการจัดงานในปีนี้นะครับก็รับรองได้ว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เรารับมาเนี่ยเราใช้อย่างคุ้มค่านะครับเราใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างที่สุดนะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนของชาวชลบุรีนะครับให้คงอยู่ไปยังชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนะครับครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตแนะนำภาพรวมในการจัดงานในปีนี้เป็นที่นี้ก่อนครับครับขอบคุณครับท่านประธานนะครับท่านรองรัฐมนตรีโกศลครับในภาพรวมเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับจะเป็นเรื่องของการให้การสนับสนุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีครับท่านผู้อำนวยการและประธานอาคารดีครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านคณะกรรมการศาลเจ้าครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมดังนี้นะครับผมและประธานอาคารดีนะครับผู้อำนวยการกรรมสำนักงานสุพรรณบุรีในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยต้องขอกราบขอบพระคุณจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะกรรมการศาลเจ้าเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับและก็หน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันจัดงานพื้นที่สุพรรณบุรีตลอด2ปีประสบการณ์นี้นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วอยู่แล้วนะครับว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนของเป็นช่วงปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับในช่วงกลางๆนี้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนนะครับก็จะเป็นวันไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนหลังจากทำพิธีกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวอย่างต่างจังหวัดหรือที่อื่นซึ่งอยู่ในความสนใจนะครับในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในเมื่อเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็มีคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต้องออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลตรุษจีนตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับรวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในปี2563นี้ทรท.สำนักงานใหญ่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานเทศกาลตรุษจีนจำนวน10พื้นที่นะครับตั้งแต่เชียงใหม่อุดรนครสวรรค์นะครับภาคกลางก็จะมีราชบุรีมีตุจิสุพรรณบุรีอยุธยานะครับชลบุรีนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพ2แห่งก็คือที่เยาวราชนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าอินฟอร์เทียภาคใต้ก็จะมีที่สงขลาใหญ่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับสิบพื้นที่หลักๆที่การท่องเที่ยวได้ไปให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อมุ่งหวังว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้เวลาเข้าไปพักค้างแล้วก็จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับซึ่งการเป็นวันการจัดงานในพื้นที่สิบพื้นที่เนี่ยในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยได้จัดงานประจำปีเทศกาลตรุษจีนในปี2563ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราชซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่หลักก็ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมงานแถลงข่าวที่นี้ด้วยนะครับการเดินทางต่างๆการท่องเที่ยวไทยนะครับไม่ได้ดำเนินการแค่ในภาพรวมเท่านั้นนะครับในเรื่องของการเดินทางในพื้นที่นะครับเราก็ได้นำเสนอข่าวต่างๆไปสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางออนไลน์สื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อหนังสือพิมพ์นะครับไปร่วมงานในบางส่วนแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็สำนักงานสุพรรณบุรีจึงอยากจะฝากรบกวนท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านในที่นี้นะครับที่ท่านมีช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆนะครับอยากให้ท่านสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับท่านเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ก็สื่อไปถึงผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท่านที่เป็นสื่อออนไลน์ก็สื่อไปถึงกลุ่มเฟซบุ๊กออนไลน์นะครับหรือข่าวออนไลน์ต่างๆเพื่อให้คนที่รับรู้ข่าวสารเหล่านั้นได้เกิดความสนใจที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวในไทยเท่านั้นนะครับเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอื่นต่างๆนะครับโรงแรมที่พักร้านอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับและนอกจากนี้นะครับในการปฏิบัติการจัดงานตุรกีที่ผ่านมาเราก็พยายามลิงก์ระหว่างงานอนุสรณ์ตอนเจดีกับงานเทศกาลตรุษจีนเข้าด้วยกันนะครับ
คนที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงดังกล่าวก็จะมาท่องเที่ยวได้สองทางพร้อมกันนะครับครับในโอกาสนี้นะครับการท่องเที่ยวไทยก็ขอขอบจังหวัดสุพรรณบุรีและพระองค์การสารเจ้าพ่อหลักเมืองอีกครั้งนะครับที่ได้ร่วมงานจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับดีใจนะคะที่มีส่วนของการแถลงข่าวภาพรวมของประเทศและก็สุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเราเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเรามีทั้งงานอนุสาวรีย์ดีและก็งานจีนสุพรรณบุรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะผมไม่พ้นทางด้านของกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะช่วงนี้นะคะขออนุญาตเชิญท่านพันตำรวจเอกสมภพภูหาวิชานันท์รองผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและก็การจราจรของงานค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะที่ต้องยืนที่ต้องถือกองเงียบๆนะครับกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการตรวจสุพรรณบุรีท่านประธานท่านคณะกรรมการเจ้านะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับในส่วนของกองกำลังการตรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีก็พร้อมนะครับดูแลและการรักษาปลอดภัยและก็การจราจรที่ในวันจีนก็จะมีประจวบออกกับที่วัดป่าเลไลด้วยนะครับเราได้กำลังระดมกำลังตำรวจภายในจังหวัด120นายนะครับให้ดูแลทั้ง2วันที่25กับวันที่26โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นของที่25นะครับจนสิ้นสุดเวลา 20:00 นของที่26ครับขอบคุณครับขอบคุณในฐานะของกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ได้ให้ความรู้ครับผมอย่างที่ท่านเลขาได้กล่าวไว้นะครับว่ารายละเอียดของงานต่างๆแล้วก็ความรู้ที่น่าสนใจก็คงจะเป็นท่านไหนไม่ได้นะครับก็คือท่านดร.ชาญชัยที่ทะเนียดครับผู้จัดการสารเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับจะให้ความรู้กับเราแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงต่างๆขอเชิญครับขอบคุณครับกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานคณะกรรมการแถลงข่าวแล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่านผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานท่านที่มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเป็นผู้แทนของคณะกรรมการซึ่งมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อมนำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดนะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่25 26นี้เป็นครั้งที่12ของชื่องานว่าตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์แต่งานตรุษจีนมีมาหลายร้อยปีครับวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกเนี่ยนะครับคือวัฒนธรรมความกตัญญูและผู้ที่สืบทอดมาคืออารยธรรมจีนที่ยังคงอยู่และจะอยู่ต่อไปอีกอารยธรรมอื่นๆสูญสิ้นไปหมดแล้วใครที่มีความกตัญญูบุคคลนั้นจะพบแต่ความสุขและความเจริญดินแดนแห่งนี้ประกอบด้วยความกตัญญูและเพิ่มเติมคือสัจจะและกตัญญูครับเทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีที่สำคัญของชนชาวจีนซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเพราะนั้นเมื่อมีเทศกาลตรุษจีนจะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าผลกระทบทั้งในทั้งด้านเศรษฐกิจต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องแสดงความกตัญญูและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสุขทดแทนกับสิ่งที่ได้ตรากตรำทำมาตลอดทั้งปีในปีนี้วันสิ้นปีคือวันที่24ซึ่งในวันสิ้นปีนั้นชนชาวจีนทั่วโลกจะทำพิธีไหว้บรรพบุรุษไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือนะครับฉะนั้นวันที่23จึงเป็นวันจ่ายขณะนี้เราคนไทยคงจะเห็นแล้วนะครับว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยกำลังโฆษณาว่าต้องการอะไรเป็ดไก่หมูผลไม้นะครับรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าจะหมดแล้วก็จะหยุดจำหน่ายนะครับ23วันจ่าย24วันไหว้และ25คือวันเที่ยวชนชาวจีนจะไม่ทำงานในวันที่25เพราะถือว่าเป็นวันมงคล
ก็จะเดินทางท่องเที่ยวจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสเอื้อนเอ่ยว่าจีที่ไพเราะมอบสิ่งดีๆให้แก่บรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องลูกหลานต่างๆในปีนี้วันที่25จะเป็นวันตรงกับวันเสาร์และ26ตรงกับวันอาทิตย์เชื่อมั่นว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้นะครับจะต้องแน่นไปด้วยยานพาหนะจะเป็นที่หนักใจของทางตำรวจนะครับเรื่องการจัดยานพาหนะนะครับถนนมาลายแมนถนนเฉลิมพระเกียรติส่วนต่อมาลายแมนตรงนี้นะครับตอนปีใหม่สากลแน่นแล้วครับรถติดมากแต่ครั้งนี้นะครับจะติดมากกว่านั้นอีกแน่นอนเพราะตรงกับงานอนุสรณ์ตอนเจดีด้วยนะครับความเป็นมาของงานนี้นะครับก็เรียนว่าที่ชื่ออย่างนี้เพราะมังกรสวรรค์ที่พระท่านบรรหารศิลปาชาทุ่มเททุ่มใจทุ่มกายสร้างไว้เนี่ยให้เป็นมรดกสำหรับการท่องเที่ยวแม้ท่านจากไปแล้ว4ปีสิ่งนี้ยังคงอยู่และอยู่ตราบนานเท่านั้นจึงเป็นมรดกที่ลูกหลานได้รับอานิสงส์ไม่สิ้นสุดสร้างปี2538สร้าง13ปีเต็มครับเสร็จปี2557และเริ่มต้นปี2552จึงจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีควบกับการเฉลิมฉลองมังกรเป็นปีแรกและต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เมื่อพระท่านจากไปสายเลือดสืบต่อสารงานต่อกองงานใหม่เพื่อสุพรรณบุรีก้าวไกลกว่าเดิมท่านวราวิศิลปาอาชาดำรงตำแหน่งแทนในฐานะประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำหนดแล้วว่างานนี้ใช้ชื่อเดิมตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์ปีหน้าก็เป็นปีที่เท่าไหร่ท่านก็เดาออกปีถัดไปเป็นปีที่เท่าไหร่ก็เดาออกจะไม่มีวันหยุดนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนปีนี้เป็นปีที่45ความสัมพันธ์นับ100ปีครับแต่ทางการทูตเนี่ยเป็นปีที่45และเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยทั้งหมดมากราบไหว้องค์เจ้าพ่อเทศกาลตรุษจีนมีทั้งหมด15วันเริ่ม25มกราคมสิ้นสุด8กุมภาพันธ์แต่งานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์มีเพียง2คืน25และ26งานจะต่อเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในงานนะครับจะมีกิจกรรมมากมายนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่ท่านรองได้นำเรียนแล้วนะครับเราจะมีการประดับประดาสถานที่แห่งนี้ให้สวยงามไม่แพ้ช่วงจังหวะที่เขาดาวที่หอคอยบรรหารแจ่มใสที่นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์คของเมืองสุพรรณในโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่ไปว่าเป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปแล้วเหมือนไปต่างประเทศมาที่นี่แล้วเหมือนไปเมืองจีนที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้คือตลาดจีนเข้าไปก็เป็นศาลเจ้าจีนมังกรของจีนองค์พระยุไลเป็นพุทธเจ้าของจีนนิกายทั้งหมดนี้เป็นแบบจีนทั้งหมดสถาปัตยกรรมบางส่วนสร้างตรงมาจากประเทศจีนเสามังกรที่อยู่ด้านหน้าหอชมวิวเป็นแท่งหินเป็นขนาดใหญ่นับ5ตันต้นละใช้เวลาสร้างต้นละ2ปีงบประมาณต้นละ2ล้านบาทนี่ก็มาจากจีนหลังคาที่ท่านมองเห็นทั้งหมดนี้นะครับสร้างตรงมาจากประเทศจีนทั้งหมดจะเป็นรูปมาครับอาชาคือความหมายของศิลปะอาชานะครับนี่คือพระท่านสร้างมาสร้างเลยที่นี่ถ้าพระท่านไม่สังเกตก็จะไม่ที่ทราบผมขออนุญาตนำเรียนนะครับฉะนั้นในงานนี้นะครับภาคกลางวันเนี่ยจะเป็นจุดเช็คอินสำหรับผู้ที่มาแล้วกลับถ่ายภาพเราจะเนรมิตจุดถ่ายภาพไว้ประมาณ5จุดด้วยกันนะครับเข้าไปในมังกรก็มีศาลเจ้าก็มีลักคังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้านในก็จะเนรมิตนะครับเจดีย์กลางน้ำ07ชั้นน้ำตก7ระดับอยู่ด้านในก็จะเนรมิตทั้งภาคกลางคืนนะครับจะเนรมิตด้วยแสงไฟนับแสนดวงต้นไม้
อาคารต่างๆจะเนรมิตด้วยแสงไฟที่สวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยที่กำลังนิยมในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงในโซเชียลเราจะหาจุดสวยงามให้อย่างที่ข้างหลังนี้นะครับที่เขียนว่าที่นี่สุพรรณบุรีตรงนี้คือมุมมหาชนครับผู้ที่มาที่นี่ร้อยละร้อยครับที่ถ่ายรูปไม่มีใครที่เดินผ่านเห็นปั๊บจะต้องถ่ายรูปเพราะกังหันน้ำนี้คือสัญลักษณ์กลางวันสวยแบบแสงอาทิตย์แต่กลางคืนนะครับจะสวยด้วยแสงไฟ LED ที่สวยมากเพราะนั้นจะพลาดนะครับท่านที่นั่งฟังการแถลงข่าวอยู่ที่นี่นะครับในการแสดงเมื่อกี้นี้ท่านรองบอกแล้วว่าเพียง1ใน10อยากจะบอกว่านี่คือหัวม้วนครับหัวม้วนยังมีเนื้อในที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มากสิงโตปีนเสาดอกเหมยเมื่อสักครู่นี้สิงโตเล่นกับพื้นนะครับแค่นี้เราก็ว่ายากแล้วแต่สิงโตปีนเสาดอกเหมยจะเป็นแท่งเหล็กสูงขึ้นไปประมาณ2เมตรแล้วมีพื้นที่เนี่ยครับเล็กกว่าโต๊ะตรงนี้อีกครับเพื่อให้สิงโตกระโดดไปกระโดดมานี่คือความสามารถล้วนๆขณะนี้สิงโตชุดนี้นะครับอยู่ที่ประเทศฮ่องกงครับกำลังประกวดแข่งขันกันอยู่โรงเรียนกีฬาส่งเข้าไปแข่งขันแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาโชว์ให้พวกเราได้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับชุดนี้มหัศจรรย์ทึ่งมากเด็กสุพรรณของเรานะครับลูกหลานพันมังกรจะมีซ้อมกันมาแล้วเนี่ยนะครับถ่ายทอดกันมาถึงปีที่12แล้วนะครับสร้างกันไว้ตั้งแต่ปีแรกพนักท่านให้งบประมาณไปสร้างชุดสร้างอุปกรณ์ให้ชุดให้เงินสำหรับไปจ้างโค้ชมาฝึกแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกกันต่อๆมาพี่สอนน้องมาเรื่อยๆครบทุกรายการเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการแสดงชุดนี้นอกนั้นนะครับประติดประต่อเอาจังหวัดนั้นมาจังหวัดนี้มาของเราแสดงเองทั้งหมดและโดยเฉพาะชุดนิ้วเปลี่ยนหน้ากากของโรงเรียนสูงสุมาชุดนี้นะครับมีผู้ว่าจ้างเป็นแสนนะครับแต่เราไม่ไปเพราะต้องโชว์ที่สุพรรณบุรีชุดกวนอิมพันมือก็มาแสดงที่นี่มีผู้ที่จ้างไปเหมือนกันแต่เขาจะมาแสดงให้พวกเราได้ชมแม้ว่าจะเป็นชุดเดิมแต่นักเรียนเปลี่ยนใหม่ปีหนึ่งก็เปลี่ยนปีหนึ่งก็เปลี่ยนความสามารถก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับชุดที่อยากจะเชิญชวนท่านต้องมาชมคือวิทยาลัยนาฏศิลป์ชุดนี้เป็นชุดใหญ่ผู้แสดง27คนเป็นชุดที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคนจีนที่เดินทางหนีสงครามหนีความยากลำบากมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินไทยชุดนี้ต้องมาชมโชว์นะครับยิ่งใหญ่มากสำหรับประธานในงานนี้คือท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้เข้ากับภารกิจที่ท่านรับผิดชอบอยู่งานนี้ท่านจึงนำถุงผ้ามาเรียมมามอบให้กับผู้ชมทุกคนเพื่อเชิญชวนคนไทย67ล้านคนช่วยกันรวมพลังลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกที่สร้างปัญหาให้กับโลกสัตว์ทะเลที่ตายทำให้สัตว์เสียสมดุลทางทะเลแนวโน้มก็คือเกิดมหันตภัยของภูมิอากาศทำไมจึงเกิดไฟป่าที่ทวีปออสเตรเลียทั้งทวีปทำไมจึงเกิดภูเขาไฟที่เผาผลาญตรงจุดนู้นจุดนี้นะครับผลกระทบนี่มันเริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับตรุษจีนสุพรรณบุรีเราจึงตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Green Chinese New Year 2020เราจะช่วยกันและเราก็จะแจกถุงผ้าเป็นของที่ระลึกฉะนั้นอย่าพลาดและเพื่อให้ถุงผ้ามีความหมายคณะกรรมการเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะทำการมอบโชคให้กับท่านรามูลค่าประมาณ3ล้านบาทโดยจะไปกว้านซื้อลอตเตอรี่ที่เจ้าพ่อนี่นะครับมาเตรียมไว้ถุงผ้าทุกใบจะมีรหัสหมายเลขแล้วจะจับฉลากตรงกับท่านใดท่านมารับโชค
แล้วท่านก็ไปลุ้นต่อเอาเองจะเอา3ล้านหรือจะเอา2ท้าย2ตัวนะครับเราจะมีให้เพื่อเป็นของขวัญเป็นอั่งเปาสำหรับในช่วงนี้นะครับสำหรับการโชว์ครั้งนี้นอกจากมีลูกหลานพันมังกรนอกจากจะมีศิลปินดาราแล้วมีโชว์พิเศษแล้วนะครับอยากจะบอกว่าวันที่25เนี่ยพลพลมาเต็มวงครับไม่ใช่แบ็คกิ้งแท็กไม่ใช่มาเล่นกับเทปมาเต็มวงดนตรีคอนเสิร์ตใหญ่ของพลพลบริษัทแกรมมี่ส่งมาให้ที่นี่เลยครับและประกอบกับสปายภาสกรลูกเรืองนพรัตน์ซึ่งเป็นเด็กสุพรรณได้รองแชมป์การประกวดล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนี้นะครับจะมาพบกับท่านนะครับและคืนวันที่26ก็จะเป็นปาวลีลูกหลานคนสุพรรณกับการแสดงชุดใหญ่ที่พิเศษคือพิธีเปิดหลายท่านถามว่าสุพรรณบุรีเข็ดหรือยังเริ่มพลุเคยเกิดปัญหาแต่ในปีนี้เรามีครับแต่ไม่ใช่พลุแบบเดิมเราพลุใหม่รุ่นใหม่นะครับทีมจุดพลุคือทีมเดียวกับที่จุดที่หอคอยวันเข้าดาวทีมเดียวกันเป็นทีมของสุพรรณบุรีครับที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการจุดนี้เซฟตี้ที่สุดไม่ใช่พลุใหญ่ครับเป็นพลุเล็กแต่ผสมผสานกับเสียงดนตรีที่ท่านจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ของแสงสีและเสียงที่จะไปด้วยกันสวยงามครับพิธีเปิดไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่สนับสนุนงบประมาณและทีมงานของเข้มแข็งขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะที่ผมเป็นชาวสุพรรณคนหนึ่งขอเรียนว่าสุพรรณบุรีนั้นทำอะไรทำจริงจังนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาด้วยความยึดมั่นในสัจจะและกตัญญูแผ่นดินแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนนี้แห่งมีโชคลาภท่านที่มาปฏิบัติงานในสถานที่แห่งนี้เชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าท่านทำร่วมงานกับศาลเจ้าพ่อท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแห่เจ้าพ่อหรืองานตุรกีดูอย่างเช่นท่านรองสิครับท่านมาตำแหน่งปลัดจังหวัดท่านขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าและอนาคตท่านก็ต้องเป็นผู้ว่าแน่นอนและคนที่มาต่อท่านเองนะครับอยากจะบอกว่าในอำเภอเดิมบางนางบวชครับท่านอำเภอวัฒนาตายเต้ามาจากงานตรุษจีนนี่แหละครับทำงานร่วมกันมาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้สำหรับแขกที่มาชมงานได้รับการโปรโมชั่นให้เป็นนายอำเภอแล้วก็มาอยู่ขณะนี้กำลังจะมาเป็นปลัดจังหวัดแทนนี่คืออภินิหารของเจ้าพ่อหลักเมืองครับเพราะฉะนั้นท่านการท่องเที่ยวนะครับท่านให้เงินเยอะๆแล้วท่านได้โปรโมชั่นแน่นอนท่านรองผู้กำกับนะครับท่านก็ได้ขึ้นเป็นท่านรองผู้การท่านได้ขึ้นเป็นผู้การนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับโดยเฉพาะสื่อนะครับขอฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแม้ว่างานจะมี2คืนนะครับแต่คืนวันที่23เราจะทดลองระบบไฟแล้วครับแล้ว24ก็จะเต็มรูปแบบใครที่ต้องการจะมาเก็บภาพนะครับและไม่ต้องการเจอกับผู้คนมากมาย24มาเลยครับที่นี่จะเป็นสวนแสงสีสันสวรรค์เมืองสุพรรณและจะอยู่ยาวไป7วันครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะความยิ่งใหญ่อลังการของสุพรรณบุรีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะคะขอบคุณท่านดร.ชาญชัยเทพเนตรนะคะสำหรับในช่วงท้ายค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านดร.สุริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปภาพรวมอีกครั้งนะคะเพื่อจะให้พี่น้องสื่อมวลชนนะคะได้บันทึกสิ่งดีๆไปเผยแพร่ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านผอ.พูดซะจนผมต้องอยู่ที่นี่จนเป็นผู้ว่าการจังหวัดเลยใช่ไหมฮะอยู่จัดงานตุ๊กตีทุกปีนะครับก็ตามที่ท่านได้รับฟังรายละเอียดไปแล้วนะครับก็อยากจะสรุปว่าไฮไลท์ที่สำคัญ3ประการที่ท่านจะมาเที่ยวชมในงานตุ๊กตีปีนี้ที่สุพรรณบุรีนะครับ1องค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเปิดให้สักการะจนถึง4ทุ่มนะครับในช่วงเทศกาลตุ๊กตีซึ่ง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสุพรรณบุรีมาช้านานแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิริมงคลกับทุกคนที่มากราบไหว้เป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงตรุษจีนเราจะเปิดให้สักการะจนถึง4ทุ่มนะครับประการที่2ก็คือการตกแต่งประดับประดานะครับทั้งในบริเวณงานตรุษจีนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้และบริเวณถนนมาลายแมนถนนในเขตเทศบาลเมืองเราจะประดับประดาด้วยบรรยากาศของชาวไทยจีนแสงสีเสียงต่างๆนะครับแล้วก็จุดเช็คอินจุดถ่ายรูปในบริเวณงานจะประดับตกแต่งอย่างสวยสดงดงามนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าท่านมาถ่ายรูปที่นี่ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนและประการที่3ก็คือเรื่องของการแสดงนะครับการแสดงบนเวทีทั้ง2วันทั้งการแสดงชุดลูกหลานพันมังกรนะครับที่ได้อธิบายไปแล้วว่ามีกี่ชุดนะครับจะอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็การแสดงของศิลปินดารานักร้องก็รับรองได้ว่าท่านจะได้รับความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับการแสดงทั้ง2วันเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งเมื่อเช้าได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานไปนะครับหลายหน่วยงานนะครับมีงบประมาณไม่มีงบเรามาลงเรือลำเดียวกันหมดเลยครับภายใต้สุพรรณบุรีโมเดลช่วยกันจัดงานของบ้านของเมืองสุพรรณให้ประสบความสำเร็จให้เป็นที่ประทับใจของชาวสุพรรณและคนที่มาเที่ยวขอขอบพระคุณนะครับสถาบันการศึกษาทุกแห่งหลายๆแห่งนะครับทั้งจัดชุดการแสดงมาแล้วก็จัดนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับทั้งระดับประถมมัธยมอาชีวศึกษาอุดมศึกษาเข้ามาชมการแสดงทั้ง2วันนะครับแล้วก็มวลชนนะครับจากอำเภอต่างๆนะครับทั้งอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาชมการแสดงทั้ง2วันนะครับซึ่งเราวางระบบวางผังการจัดที่นั่งของส่วนราชการของหัวหน้าส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาของประชาชนทั่วไปนะครับเป็นระบบอย่างดีมาทุกปีที่ผ่านมาทุกท่านก็จะได้รับบัตรเชิญนะครับบัตร VIP นะครับพร้อมหมายเลขเก้าอี้นั่งของท่านนะครับซึ่งท่านมาเนี่ยจะมีเจ้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าไปนั่งชมนะครับแล้วก็บริการท่านนะครับในการรับชมการแสดงต่างๆทั้ง2วันเป็นอย่างดีนะครับแล้วขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้ขอฝากทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อๆไปด้วยนะครับปีนี้ตุจีสุวรรณีเข้าปีที่12แล้วนะครับมหัศจรรย์12ปีนะครับมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะย้ำนะคะว่าสุพรรณบุรีของเรานะคะสุพรรณบุรีมีดีทุกเดือนนะคะเที่ยวได้ทั้งปีมีทุกเดือนนะคะมีดีทุกเดือนครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านประธานในพิธีและคณะแถลงข่าวนะคะเราจะจัดบริเวณด้านหน้านี้จริงนะคะเดี๋ยวจะขยับเก้าอี้นะคะขออนุญาตเดี๋ยวเชิญลุกนิดนึงนะคะลุกนิดนึงเราจะขยับเก้าอี้เดินด้านหน้านะคะเพื่อที่ให้ท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งชุดการแสดงเมื่อสักครู่ได้ยืนบริเวณด้านหลังนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านกองทัพสื่อมวลชนนักแบบนักแบบหัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับอันนี้ซ้อมก่อนงานดอนก็ได้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพกันแล้วนะฮะช่วงนี้จะเป็นการถ่ายภาพนะครับนะหลังจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านได้แถลงข่าวนะฮะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์ครับสีจีนคือสีแดงและก็สีทองนะครับยังมีอีกหลายท่านไหมคะทางด้านด้านนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะคะด้านนี้ยังว่างด้านนี้ยังว่างอยู่ท่านเลยครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะของการแถลงข่าวตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์นะคะ
วันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่เป็นวันแห่งความประทับใจนะคะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งนึงนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะซึ่งเป็นประจักษ์พันงานจีนสุพรรณบุรีของเรานะคะก็ในช่วงของการสื่อสารนะคะให้สื่อมวลชนหลักก่อนได้เก็บภาพขอให้พี่น้องสื่อมวลชนไปหลังนิดนึงนะคะจะได้เก็บภาพมุมกว้างได้ทั้งหมดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่รับฟังทุกท่านด้วยนะคะแต่ผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะรวมทั้งชุดการแสดงนะคะจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็โรงเรียนบางประมาสูงสุพรรณพยุงวิทย์นะคะภาครัฐภาคเอกชนที่มาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมยังมีอีกหลายภาคส่วนนะคะขอเรียนเชิญนะคะทางด้านของท่านคณะกรรมการสารสนเทศมาดูนะคะครับเขาบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับขอเรียนเชิญอีกครั้งนะคะธรรมนัสส่วนใหญ่จำผู้ใดนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขอขออภัยด้วยนะคะความสวยงามนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจมากเลยนะคะความยิ่งใหญ่ของตรุษจีนสุพรรณบุรีเจ็ดของปีมังกรสวรรค์เนี่ยนะปีนี้อย่างที่นะผู้บริหารได้นำเรียนแล้วนะคะว่าความยิ่งใหญ่ประดับมาความสวยงามความสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ขณะนี้การแถลงข่าวนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับกับงานนะฮะมหาสัจจ์12ปีนะครับนะฮะมังกรสวรรค์นั่นเองนะครับที่อุทยานมังกรสวรรค์นั่นเองนะครับเป็นงานที่งดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อยากฝากคุณผู้ชมนะคะงานจะมีในวันที่25 มกราคม 2563นี้นะคะก็มาเที่ยวงานกันได้นะซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีการแสดงในคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็การแสดงของเราบรรดาลูกหลานเยาวชนคนสุดท้ายที่จะมาทำการแสดงได้ชมกันทุกครั้งและก็ต้องบอกเลยทีเดียวนะว่านะฮะก่อนงานนั่นเองก็คือวันที่24เนี่ยสำหรับท่านใดที่นะฮะไม่อยากจะแออัดนะฮะเขาก็จะมีการซ้อมใหญ่นั่นเองนะแสงสีเสียงเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศวันที่24ก็สามารถมาได้เลยทีเดียวและงานจะมีนะฮะที่จะจัดไปไว้ทั้งหมดเนี่ยก็7วันนั่นเองนะครับแล้วก็มีศิลปินดารามามากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฝากกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศหรือว่ามาถ่ายภาพกันนะคะก็จะมีการประดับประดาถ่ายภาพงานเดียวกันเฉพาะในอุทยานมังกรสวรรค์นะคะกับท่านมังกรสวรรค์อุทยานพุทธบัญชานะคะหรือว่าพายุไลค่ะแล้วก็รวมถึงลานสัจจคตัญญูด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานมังกรสวรรค์ก็จะมีภาพต่างๆทั้งปากฉากเองนะคะต้องบอกว่าตะการตาตะการตาแน่นอนแล้วก็เขายังเปิดให้กราบไหว้นะคะสาวเฉพาะหลักได้นะในยามนี้ด้วยนะคะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการแถลงข่าววันนี้นั่นเองเราสองคนนะครับก็ได้เวลาแล้วล่ะนะก็ลากับคุณผู้ชมไปแล้วกันนะฮะกับภาพบรรยากาศสวยๆครับผมนะฮะดีเจไก่ได้งานต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะดีเจไก่ไปแล้วนะครับดีเจจิจี้ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปครับบรรยากาศสวยๆนะครับคือที่จะพาเก็บภาพกันนะครับ